大家好，欢迎大家来到汉语交际课程。สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนเพื่อการสื่อสารดิฉันอาจารย์ดร.วิภาดาทองธรรมสิริอาจารย์กลุ่มวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยมีดิฉันอาจารย์ดร.วิภาดาทองธรรมสิริและอาจารย์ณัฐวิภานันท์นนท์แก้วเป็นผู้ดูแลหลักสูตรค่ะจุดประสงค์ของหลักสูตรของเรามีทั้งหมด3ข้อข้อที่1เพื่อให้ทุกท่านได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีน2เพื่อให้ทุกท่านได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน3เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนหลักสูตรของเราเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกท่านที่สนใจในวิชาภาษาจีนซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นหลักสูตรเรามีทั้งหมด5หน่วยมีอะไรบ้างเราไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1เบอร์โทรศัพท์มือถือของเขาคืออะไร第一单元他的手机号码是多少ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะประกอบไปด้วยการอ่านหมายเลขโทรศัพท์เป็นภาษาจีนการถามตอบเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาจีนค่ะการใช้มาในการตั้งคำถามและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโทรไปเมืองจีนค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะฉันย้ายบ้านแล้ว第二单元我已经搬家了ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะประกอบไปด้วยการถามตอบเรื่องบ้านการบอกสถานที่ตำแหน่งการใช้เลการใช้จะมาย่างในการตั้งคำถามหน่วยการเรียนรู้ที่3คุณชอบกีฬาอะไร第三单元你喜欢什么运动ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะประกอบไปด้วยการถามตอบเกี่ยวกับกีฬาการบอกชื่อชนิดกีฬาเป็นภาษาจีนค่ะการใช้เนื้อวางท้ายประโยคเพื่อตั้งคำถามและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมกีฬาที่คนจีนชอบเล่นเป็นงานอดิเรกค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4คุณต้องการดื่มชาหรือกาแฟ第四单元你要喝茶还是咖啡ประกอบไปด้วยการใช้หายชื่อในการตั้งคำถามแบบให้เลือกตอบการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มชาและชื่อชนิดของชาเป็นภาษาจีนค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะวันอาทิตย์นี้คุณยุ่งไหม第五单元这个星期天你忙不忙ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจีนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคมนาคมของเมืองจีนค่ะการใช้ปู้ในการตั้งคำถามแบบย้อนถามการใช้เหินเฟยฉางคำวิเศษบอกระดับค่ะและพบกันกับหลักสูตรใหม่ของเราเร็วๆนี้เจอกันค่ะใจเจียน